หมอต้องใจเย็นๆนะคะผมก็ใจเย็นอยู่แล้วครับตรงมาครับบ้านแล้วนะขอบคุณมากนะครับอ้าวเป็นไงบ้างแทนพ่อโอ้โหเย้ดื้อหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ไม่ดื้อเลยค่ะแทนน่ารักมากเลยค่ะเชิญข้างในก่อนครับค่ะเชิญครับเฮ้ยแทนมานี่มานี่อินคะครับไม่ทราบวันนี้งานยุ่งหรือเปล่าคะก็นิดหน่อยนะครับมีลูกค้ามารอรับของหลายคนเหมือนกันครับคุณพี่มีอะไรเหรอครับอ๋อก็คือจะมาชวนอินไปทานข้าวด้วยกันนะคะแต่ว่าไปทำทานกันเองนะคะทำทานกันเองเหรอค่ะมีงานอะไรพิเศษหรือเปล่าครับคืองานงานวันเกิดการเขานะคะค่ะวันเกิดการเองค่ะการก็เลยจะมาชวนคุณอินไปซื้อของแล้วก็ไปทำทานกันที่บ้านพิงค์นะคะคุณอินสะดวกหรือเปล่าคะไม่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกร้านเนี่ยผมจัดการเองเหรอโปรดแทนด้วยงั้นฝากร้านด้วยกันผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอ๋อค่ะเชิญค่ะวันนี้พี่กับคุณการอยากทานอะไรครับผมจะได้จ่ายของถูกครับอ๋ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่อินค่ะโอเคงั้นผมเข้าไปในซุปเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับค่ะการช่วยค่ะหมอเทนคะเดี๋ยวแพรวขออนุญาตโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะฮัลโหลแพรวเหรอนี่ตอนนี้เธออยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่หน้าซุปเปอร์แล้วเธออยู่ที่ไหนนี่ฉันก็อยู่หน้าซุปเปอร์เหมือนกันฉันมากับหมอเทียนด้วยนะเฮ้ยพิงหมอเทียนหายไปไหนไม่รู้อ้าวเหรออุ๊ยกายกับคุณอินก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันไปตามหาก่อนนะเทียนช็อกอ่ะเขาเป็นแฟนพิงค่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเลยอ่ะอ๋อแล้วที่คุณแพรบอกผมว่าคือมันเป็นความเข้าใจผิดของแพรเองอะค่ะแพรนึกว่าการเขามีคนอื่นนะคะก็เลยบอกหมอเทียนไปแบบนั้นนะตกลงการไม่มีคนอื่นใช่ไหมจ๊ะพี่หลงนึกว่าการอ่ะการไม่มีคนอื่นหรอกค่ะนอกจากพี่เทียนการเห็นพี่เทียนเป็นแบบนี้การก็ดีใจแล้วล่ะค่ะคือผมก็ไม่อยากจะขัดในหวังคุณสองคนแล้วนะครับแต่เนื่องจากความเข้าใจผิดของคุณทั้งสองคนเนี่ยทำให้ห้างเราเสียหายมากไม่ทราบว่าใครจะรับผิดชอบครับไม่เป็นไรครับผมรับผิดชอบทั้งหมดเองครับงั้นก็เชิญทางรถเลยครับThank you.
ครับทิ้งผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมใจร้อนไปหน่อยครับธรรมดาผมไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับแต่เมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่เข้าใจคุณผิดการก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่การห้ามไม่ทันการมัวแต่ตกใจอยู่อะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าการเข้าใจผิดทำให้คุณสองคนเข้าใจกันได้เนี่ยผมเจ็บตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรครับนี่การเธอก็เข้าใจกับหมอเทียนแล้วฉันเธอกลับบ้านแล้วสิจ้ะฉันคือกลับวันนี้เลยแหละของฉันฝากไว้ก่อนแล้วเราจะไปเอาวันหลังได้จ้าสบายถ้าอย่างนั้นการกลับก่อนนะคะแล้วการกลับก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะวันนี้คุณการก็เลยไม่ได้ฉลองวันเกิดเลยนะครับวันอะไรการไม่มีอะไรหรอกค่ะเต็มไปกับป้างั้นเดี๋ยวฉันแยกกลับไปเลยนะเพราะว่าต้องไปส่งอินอยู่แทนที่บ้านด้วยแรงจัดไปครับไปแล้วพี่กุ้งเองแล้วก่อนนะครับคุณแพลวค่ะสวัสดีค่ะน้องโจ้น้องโจ้โจ้นะนี่มีคิวสัมภาษณ์ตอนเช้าอยู่ไม่ทันเลยโจ้โจ้อย่าเบี้ยเลยถ้าคุณแม่คุณพิงค์มาพาผมไปแล้วผมไม่ไปหรอกโอ้พี่แววค่ะจะทำยังไงดีล่ะคะน้องโจยืนยันแบบนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะคะจัดการเองนี่จอออกมาพูดกันให้รู้เรื่องนะโตๆกันแล้วนะนี่อย่าทำอย่างนี้สิอย่าเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปะปนกันสินี่ถ้าคุณไม่คิดจะเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันแล้วก็เอาคุณพิงค์กลับมาทำงานสิครับพี่แววครับพี่แววครับพี่แววครับทางเจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าไอ้กุญแจสำรองไม่อยู่ที่เขาครับไอ้โจไปแต่เช้าแล้วครับหลายจริงๆเลยพี่แววพังประตูเลยไหมครับเอาเลยไม่ต้องนี่ขืนพังเข้าไปได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเข้าไปนะก็ไม่ยอมออกมาทำงานอยู่ดีค่าประตูก็แพงด้วยโอ้ยพี่แววขาแล้วอย่างนี้พวกเราจะทำไงคะเรื่องคิวอะค่ะโอ้ยเอางี้ก็งดบอกยกเลิกไปให้หมดก่อนเลยนะปะแล้วก็แฟงเดี๋ยวเธอเฝ้าโจไว้นะแล้วก็นี่ที่เหลือกลับไปทำงานก่อนเลยปะโอ้ยคอยดูนะจอเราจะได้เห็นดีกันจอให้จอนี่ไม่ต้องข้าอะไรไปความจริงพี่ก็ไม่อยากจะเอาปัญหาปวดหัวมาให้พิงค์ทั้งที่พิงค์กำลังลาพักร้อนอยู่หรอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะโจไม่ยอมออกจากห้องอ่ะร้องแต่จะหาพิงค์อ่ะจะใช้พิงค์กลับไปดูแลโจอีกคงไม่ได้นะคะพี่แววเพราะมันจะทำให้ปัญหามันไม่จบลงสักทีนะคะใช่พี่ก็รู้แล้วพี่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าจะทำยังไงให้โจเขาตัดใจจากพิงค์อ่ะความจริงเรื่องพิงกับอินเนี่ยไหนๆก็คบกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้โจเนี่ยเขาเลิกกับพิงได้นะแหมพี่แววคะโจก็รู้นะคะแต่เขาก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาไม่เชื่อพิงก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันน่ะแล้วมันจะมีอะไรที่มันจะดูจริงจังไปกว่านี้ได้เนี่ยเขาจะทำให้โจเชื่อว่าพิงกับอินเป็นแฟนกันเนี่ยมีไหมอย่างเช่นว่าโครงการว่าพิงกับอินจะจะแต่งงานกันน่ะเคยคิดบ้างไหมแต่งงานเหรอคะคือพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะลาบละล้วงอะนะ